เบนยิมนี้เราจะมาเซิร์ฟอีสานกันค่ะเรามาดูจังหวะกันก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6ต่อไปเราจะมาเซิร์ฟอีสานกันแบบต่อเนื่องค่ะเราจะทำจากช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความเร็วขึ้นนะคะเรียนยิมนี้นะคะอาจารย์ต้องเพิ่มระดับความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะยิ่งเป็นเซิร์ฟอีสานมากยิ่งขึ้นค่ะ